ไปดูเรื่องของการนับถอยหลังครับการเลือกตั้งนะครับก็เนื่องจากเมื่อวานนี้เองก็มีความชัดเจนในเรื่องของพระราชกำหนดประกอบการเลือกตั้งถูกไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นการเมื่อวานนี้ฮะมีศาลรัฐธรรมนูญเองเขามีการวินิจฉัยเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ในมาตรา132มาตรา100มาตรา25และมาตรา26นะครับว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งในกฎฉบับนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็เตรียมที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไปนั่นเองนะครับก็ผู้สันทัดครับเรื่องการเมืองนะฮะก็มองประเด็นนี้กันครับว่าเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าการยุบสภากำลังจะมาในอีกไม่ช้าใช่ครับก็อาจจะเกิดขึ้นประมาณสักช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็ไปเลือกตั้งเอาสักช่วงเมษายนพฤษภาคมใช่ใช่นะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์อื่นๆนะปรากฏการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันมีหลายเรื่องหลายประเด็นแต่เราก็จะเฉพาะเจาะจงไปที่บางประเด็นบางประเด็นบางประเด็นยกตัวอย่างเช่นการปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวานนี้แม่ตอนแรกก็จะเมื่อไหร่นี้เมื่อวานชัดออกมาเลยนะอันหนึ่งเรื่องของการชัดเรื่องของการปรับรัฐมนตรีและสองชัดเรื่องตัวบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ผมว่ามันไฮไลท์มันอยู่ที่รัฐมนตรีนี่แหละนะครับคือไม่เพียงแต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตัวพ.ร.ป.เลือกตั้งเนี้ยไม่ได้มีความขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือการปรับครม.ที่คุณสุภชัยพูดถึงก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะควบคู่กันหรือว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องราวเดียวกันนั่นแหละแค่มันเกิดขึ้นจากคนละส่วนใช่ไหมฮะการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีความน่าสนใจครับมีความน่าสนใจตรงชื่อหนึ่งครับที่ก็แน่นอนละฮะตามหน้าสื่อหรือตามปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประหนึ่งเป็นลูกรักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนหนึ่งเวลาจะลาจากตำแหน่งครับโคชกเอ้ยโคศกโคศกโคศกแม่โคศกไม่ใช่โคชกนะโคศกโคศกครับก็ถึงขั้นหลั่งน้ำตาหลั่งน้ำตาเลยนะเพราะทำงานกับพลเอกประยุทธ์มานานมีความผูกพันครับนั่นคือคุณธนากรวังบุญคงชนะอ๋อโฆษกโฆษกก่อนนั้นนี้ใช่ไหมฮะก็ถูกแต่งตั้งครับกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทีนี้ผู้สันทัดด้านการเมืองครับเขาก็มองไปอีกนั่นแหละว่าการเอาคุณธนากรกลับมาเป็นรัฐมนตรีสำนักเนี่ยประจำสำนักเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไปควบคุมอย่างเข้มงวดครับกับกรมหนึ่งที่เชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าอ๋อเพราะกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ทำงานแบบเข้าถึงมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพโอเคเมื่อกี้นึกคำไม่ออกโอ้โหหัวสมองแต่ละวันมันหลายเรื่องราวครับจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็โอเคละครับเป็นตัวตอกย้ำว่าการเลือกตั้งกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วแน่นอนหลังจากการยุบสภาแล้วมันก็เป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมใช่เพราะปิดปีงบประมาณไป30กันยายนถูกไหมครับการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรต่างๆก็คือจบแล้วล่ะจบละมันเหลือแค่เรื่องของบทบาทเข้าที่เข้าทางหรือยังก็พอแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จปั๊บนะก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก 3-4-5 เดือนอะไรอะไรมันก็จะลงตัวมากขึ้นมันก็จะไปประจวบเหมาะกับตอนยุบสภาพอดีงบประมาณก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วจะจัดสรรไปส่วนไหนอย่างไรใช่แล้วเริ่มจะปิดงบกันนะปิดงบนี่ก็ปิดบินปิดอะไรที่มันเกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาครับแล้วก็เปิดบินใหม่เปิดบินใหม่แล้วก็คนใหม่ที่จะมาเปิดบินกับไอ้บินตัวเนี้ยคนใหม่ในตำแหน่งใหม่ในบทบาทใหม่อนุบทบาทก็คืออะไรอะไรมันจะลงตัวเสร็จสับก็ประมาณกุมภาพันธ์ให้ยุบสภาพอดีพอดีเลยอ่ะมันคือต้องให้เหล่านี้มันเสร็จสิ้นก่อนแล้วถึงจะยุบยุบเสร็จก็ไปสู่การเลือกตั้งก็เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกับตลาดหุ้นลำดับแรกก่อนเลยคือเรื่องของเซนติเมนต์ใช่
ว่าพอจะมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยซึ่งตามค่าสถิติอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปแล้วกันนะประกอบโดยสถิติแล้วเนี่ยก่อนการเลือกตั้งหุ้นจะวิ่งหุ้นจะวิ่งเพราะตลาดหุ้นเนี่ยชอบอะไรที่มันใหม่คือมันไอใหม่เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยว่ามาจากขั้วไหนตลาดหุ้นชอบนิวติงชอบนิวแฟกเตอร์ชอบปัจจัยใหม่ๆฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเลือกตั้งมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตลาดหุ้นจะชอบครับมันจะวิ่งรับไปก่อนส่วนที่ว่าพอวิ่งรับไปแล้วมันจะขึ้นต่อหรือมันจะถูกขายทำกำไรเนี่ยขึ้นอยู่แล้วว่าใครนะฮะมาเป็นผู้นำรัฐบาลและนโยบายเป็นอย่างไรถ้าบอกว่าคนนี้มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นตลาดหุ้นมีโอกาสจะไปต่อแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มไปไล่ดูเป็นรายเซกเตอร์แล้วว่าเซกเตอร์ไหนจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายตรงนี้มากที่สุดอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะครับก็เป็นข้อมูลประกอบนำมาเล่าสู่กันฟังเฮ้ยมีการประเมินของคุณทรงกรดวงชัยนะฮะจากทาง FSSIA เกี่ยวกับประเด็นนี้รบกวนคุณสุภชัยด้วยครับครับคุณทรงกรดก็มองว่าไอ้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยทำให้นักทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจในแง่ของการเลือกตั้งที่เร็วขึ้นนะฮะก็จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็และจากสถิติแล้วพบว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีผลตอบแทนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยประมาณ 3-5 เดือนนะอันนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้ที่ได้รับผลตอบแทนสูงๆก็ไม่ว่าจะเป็นหุ้นรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และก็หุ้นในกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศอันนี้ในมุมของคุณสงกรดว่าโอเคละก่อนเลือกตั้ง 3-5 เดือนเนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้ตลาดหุ้นไทยจะเก็งกำไรรับไปก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยนะฮะอันนี้จากคุณกรพัฒน์วรเชษจากนุมละพัฒนศิลป์มีการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าจากสถิตินะครับในอดีตนะครับตลาดหุ้นไทยในช่วงก่อนการเลือกตั้งนั้นนะครับพบว่าดัชนีจะให้ผลตอบแทนนะเป็นบวก 3-4% ในกรณีที่3-4% เนี่ยกรณีที่เกิดความวุ่นวายก่อนการเลือกตั้งนะฮะอันเนี้ยก็ประมาณถึง 30% แต่ว่าถ้าหากตัดเรื่องของความวุ่นวายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะอยู่ที่ระหว่าง 9-14% นะครับอันนี้คือสถิติย้อนหลังก่อนหน้านี้นะครับว่ากรณีที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยหากว่าไม่มีการประท้วงไม่มีอะไรกันเนี้ยผลตอบแทนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 9-14% แต่ถ้าหากว่ามีการประท้วงอะไรกันต่างๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตัวนี้ผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณสัก 3-4% ในนี้โดยสถิติที่ผ่านมาขณะเดียวกันฮะหุ้นในกลุ่มที่มีการเก็งกำไรก่อนการเลือกตั้งก็หนีไม่พ้นพวกโดมิสติกเพย์นะครับเช่นค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์รับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เล่นในธีมของก่อนการเลือกตั้งนั่นเองนะครับอ้าวโอเคครบถ้วนครับนะก็เดี๋ยวรอดูเป็นช่วงเป็นตอนไปอย่างที่กราบเรียนครับเซนติเมนต์มาก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าใครเขาคนนั้นจะเป็นใครใช่ใครจะแลนสไลด์เพื่อไทยเศรษฐาทวีสินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่หรือ250ครับสภาบนจะยังอุ้มและส่งต่อพลเอกประยุทธ์ของรวมไทยสร้างชาติให้ได้ไปต่อแต่ถ้าเป็นเคสของพลเอกประยุทธ์นี่ครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะไฮบริดไฮบริดหน่อยไฮบริดเพราะพลเอกประยุทธ์จะเหลืออีกแค่2ปีแต่วาระการดำรงตำแหน่งมันคือ4ปีใช่ใช่ใช่มันก็น่าสนใจว่าใครจะมาเป็นคู่ไฮบริดกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ดูแล้วพักหนึ่งที่พร้อมจะเทเสียงไปให้กับฝั่งที่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลก็หนีไม่พ้นภูมิใจไทยใช่ฉะนั้นจะเป็นไฮบริดตู่หนูหรือเปล่าตู่หนูตู่ป้อมได้ไหมคงไม่ได้คงไม่ได้ใช่ป่ะตู่ป้อม no more no more no more ตู่ป้อมต้องเป็นตู่หนู no more ที่ไหนมีตู่ที่นั่นจะไม่มีป้อมที่ไหนมีป้อมที่นั่นจะไม่มีตู่ no more เป็นเรื่องเศร้าแต่เป็นข้อเท็จจริงดังนั้นไฮบริดตู่หนูมันก็สองทางนะฮะจะแลนสไลด์มาเพื่อไทยเอาชนะเสียงสวได้แล้วเป็นเศรษฐาทวีสินหรือเปล่าหรือจะเป็นไฮบริดตู่หนูว่ากันว่ากันอีกทีจะเป็นเสียนิดหรือเปล่าคุณเศรษฐานี่เสียนิดใช่ไหมเสียนิดนี่ทีนี้มันก็ต้องมาดูนโยบายของแต่ละฝั่งละโดยเฉพาะว่าถ้าใครมีความโดดเด่นทางเศรษฐกิจมากกว่าตรงนั้นก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นมันขยับ
ปรับฐานขึ้นไปได้ต่อยกฐานขึ้นไปได้ต่อแล้วทีนี้เดี๋ยวมันจะไปดูแล้วว่าเป็นรายกลุ่มแล้วว่ามีกลุ่มไหนที่มันสอดคล้องกับนโยบายใหม่ตรงนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมนะฮะบริบทไทยอย่าลืมบริบทไทยคือตลาดเก่งกำไรคุณว่าไม่ใช่แล้วนี่เก็บค่าตรงหุ้นเมื่อไหร่นี่เรากลายเป็น develop market เลยนะเราเทียบชั้น UK แล้วนะเทียบชั้น UK เทียบชั้นฮ่องกงเทียบชั้นฝรั่งเศสอิตาลีด้วยนะ